สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจนานาพันไม้บายนิตยาวันนี้ก็เจอกับพี่นิตยาเช่นเคยนะคะก็มาต่อกันที่ไม้มงคลจิ๋วไม้จิ๋วจัดในโหลแก้วนะคะโหลแก้วที่เราค้างๆกันเอาไว้นะคะก็ประมาณนี้นะคะหลังจากที่เมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะก็ได้จัดเป็นไม้อวบน้ำกระบองเพชรนะคะแล้วก็จะมีพวกพลูด่างบอนสีนะคะจัดเสร็จไปแล้ว 2-3 ชุดวันนี้ก็มาต่อนะคะมาต่อก็จะเป็นไม้ตัวนี้ไม้จิ๋วๆแบบนี้นะคะเราก็จะนำมาใส่โหลนะคะก่อนที่จะปลูกกันก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการปลูกต้นไม้กลุ่มไม้ที่จะอยู่ด้วยกันนะคะต้องเป็นไม้ที่ชอบน้ำชอบแสงชอบดินแบบเดียวกันเราถึงจะมารวมใส่ในโหลเดียวกันได้นะคะอย่างตัวตรงโน้นเป็นไม้อวบน้ำนะคะเขาก็ต้องเป็นอวบน้ำที่มีลักษณะเดียวกันก็ชอบแสงชอบน้ำเหมือนกันนะคะกระบองเพชรก็ชอบแสงชอบน้ำเหมือนกันนะคะอย่างตัวนี้ก็จะต้องดูว่าเขาชอบสวัสดีค่ะครูป้อมสวัสดีค่ะก็ตัวนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่ากุหลาบไพลินนะคะเป็นไพลินแคละนะคะอันนี้ก็จะชอบแดดนะคะตัวนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดนะคะตัวนี้เขาชอบแดดส่วนตัวนี้พรมใบแตงโมอันนี้จะชอบอยู่ร่มๆนะคะเราเรียกว่าพรมใบแตงโมนะคะอันนี้ก็คือชอบแสงแดดลำไรชอบร่มส่วนตัวนี้เฟิร์นผักชีก็ชอบอยู่ร่มๆนะคะอันนี้ต้องปลูกเข้าในโหลเดียวกันนะคะส่วนตัวนี้ช้อนเงินช้อนทองช้อนเงินช้อนทองเขาจะมีคุณสมบัติที่จะอยู่ได้ในกลางแจ้งก็อยู่ได้นะคะและก็ยังอยู่ในที่แสงแดดลำไรก็สามารถอยู่ได้ตัวนี้แต่ถ้าเขาอยู่ในที่ร่มๆใบเขาจะใหญ่ใบจะเขียวใบจะใหญ่ถ้าไปอยู่กลางแจ้งตัวนี้ก็จะใบเล็กกว่านี้และออกสีเหลืองนิดๆแต่เขาก็จัดรวมอยู่ได้นะคะอันนี้ก็คือโปยเซียนแคะนะคะวันนี้ในโหลนี้นะคะเราจะจัดเป็นเซตไม้ที่เตรียมเอาไว้ก็คือตัวช้อนเงินช้อนทองโปยเซียนแคะแล้วก็จะมีกุหลาบไพลินตัวนี้ก็มาดูกันเลยนะคะอันนี้กุหลาบไพลินแคะนะคะตัวนี้ช้อนเงินช้อนทองกับโปยเซียนแคะเอาทีละชุดนะคะใครเก่งแล้วก็ชมเพลินๆนะคะมือใหม่ก็ทำตามพินิจได้ตัวนี้ดินก็เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ลักษณะดินที่จะปลูกไม้ก็ต้องมีความละเอียดนะคะนี่คือลักษณะดินที่จะปลูกไม้เล็กๆจิ๋วๆก็จะมีซ้ายหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหรือพิษมอสอีกหนึ่งส่วนนะคะและก็จะมีมูลไส้เดือนครึ่งส่วนตัวนี้ก็ใครมีเพอร์ไลท์ใส่เพอร์ไลท์ใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะก็3อย่างนั่นแหละมีทรายพิษมอสหรือขุยมะพร้าวหรือมูลไส้เดือนตัวนี้มูลไส้เดือนก็จะดีมากนะคะสำหรับตัวนี้แล้วนำมาล่อนให้ละเอียดมีความละเอียดแบบนี้นะคะเราจะง่ายต่อการปลูกด้วยนะคะแล้วก็จะต้นไม้ก็เติบโตดีด้วยตัวนี้ดินใส่โหลเลยอันนี้สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ27ท่านนะคะสวัสดีทุกท่านเลยตักดินใส่โหลแบบนี้นะคะทีนี้วันนี้พี่นิดไม่มีตัวที่คีบที่หนีบนะคะก็จะปลูกแบบลอยๆให้ต้นลอยขึ้นมานะคะให้ต้นลอยขึ้นมาเพราะว่าไอ้ตัวคีบมันต้องใช้ตัวคีบแทงลงไปนะคะการที่จะปลูกไม้เข้าไปในโหลด้านล่างนะคะวันนี้ตัวคีบ
ที่หนีบไม่มีก็จะปลูกลงไปเลยให้เขาลอยขึ้นมาเลยนะคะปลูกช้อนเงินตัวนี้ช้อนเงินช้อนทองนะคะปลูกลงไปก่อนนะคะตัวนี้ลากเขาแบบนี้เราตัดนิดนึงนะคะตัดลากออกไปนิดนึงเสร็จแล้ววางก่อนอ๋อลืมบอกเพื่อนๆใครมีปุ๋ยตัวนี้ใส่เข้าไปด้วยได้นะคะอันนี้เพื่อนๆน่าจะมีกันแล้วล่ะนะคะตัวนี้เรียกว่าปุ๋ยออสโมโคสนะคะใส่ประมาณสัก20เม็ดนะคะตัวนี้ก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเพื่อให้เขาได้รับธาตุอาหารอ่ะแค่นี้สูตร13 13 13นะคะตัวนี้ก็ปุ๋ยเซียนใส่แอบกันลงไปปลูกให้ลอยขึ้นมานะคะวันนี้เสร็จแล้วตัวนี้กุหลาบไพลินแคละนะคะกุหลาบไพลินแคละตัวนี้เราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะให้ลอยขึ้นมาเลยเขามีความสวยงามนะคะตัวนี้เล็กๆน่ารักจิ๋วๆก็ใส่ลงไปใจเย็นๆนะคะเวลาจะปลูกต้นไม้เนี่ยยังไม่ทันเสร็จก็สวยแล้วนะคะเพื่อนๆ3ชนิดพอสำหรับโหลนี้แค่3ชนิดพอเสร็จแล้วก็ค่อยๆนะคะบรรจงใส่ดินลงไปเติมลงไปแบบนี้นะคะใครที่ทำที่บ้านนะคะมีเวลาก็ใจเย็นๆนะคะอันนี้ทำให้เรียบร้อยให้สวยงามกว่าที่พินิจทำนะคะเพราะว่าทำที่บ้านจะมีเวลาเยอะกว่านะคะก็ค่อยๆแซะดินลงไปแบบนี้ค่อยๆตบดินลงไปตัวนี้ไม่ต้องใส่หินนะคะเพราะว่าเขาจะเต็มพอดีหินไม่ต้องก็ได้นะคะอันนี้แซะลงไปนะคะอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคุณพวัตคุณปานิสาสวัสดีทั้ง38ท่านนะคะเนี่ยตัวนี้นะคะเสร็จแล้วตัวนี้ก็คือต้องไปตั้งกลางแจ้งนะคะไม้3ชนิดนี้ก็จะต้องอยู่กลางแจ้งนะคะอย่าเอาไปไว้ในห้องน้ำอย่าเอาไปไว้ในที่ร่มเกินไปนะคะเขาจะชอบแสงแดดกลางแจ้งดินประมาณนี้หลังจากนี้ไปนะคะก็รดน้ำสัปดาห์ละถ้าฉีดพรมนะคะถ้าเพื่อนๆจะฉีดพรมลักษณะนี้แบบนี้นะคะนะก็ให้พอเขามีความชื้นอย่าให้แฉะนะคะก็เราฉีดพรมได้วันเว้นวันได้เลยนะคะตัวนี้อย่าให้เขาแฉะเกินไปตัวนี้ในน้ำตัวนี้เพื่อนๆจะใส่ปุ๋ยเปลือกไข่ได้นะคะหรือจะเป็นเครื่องดื่มชูกำลังหยดลงไปไม่ต้องเยอะนะคะประมาณ1หยด2หยดตัวนี้ก็จะไปเพิ่มวิตามินให้ต้นไม้เนี่ยประมาณนี้นะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะอันนี้1กระถางวันนี้นะคะแค่นี้เองปลูกลอยๆก็สวยไปอีกแบบนะคะทีนี้ตัวนี้
โหลนี้เราจะใส่เป็นไม้ชื้นตัวพรมนะคะเนี่ยพรมตัวนี้เขาก็มีสวยความสวยงามอยู่แล้วนะคะพอเราใส่ดินลงไปเนี่ยเราปลูกลงไปได้เลยนะคะหรือใครไม่ว่างปลูกนะคะถ้ามีโหลแบบนี้มาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถสวมลงไปแล้วนำไปตกแต่งได้นะคะตัวนี้เนี่ยสวมลงไปและนำไปตกแต่งได้เลยสำหรับตัวนี้นะคะแต่ถ้าใครจะปลูกลงไปเลยก็ได้วันนี้เดี๋ยวพี่นิดปลูกให้ดูนะคะก็จะปลูกให้ดูเป็นไม้ชื้นนะคะตัวนี้คือไม้ชื้นจะต้องอยู่ร่มแสงลำไรแสงลำไรก็คือต้องมีสแลนหรือไม่ก็อยู่ตามอิงร่มไม้ชายคานะคะตัวนี้ก็จะต้องให้เขาอยู่ที่ร่มถ้าไม้ชอบความชื้นนะคะใส่ลงไปเราจะปลูกกันเลยนะคะอันนี้เป็นไม้ชื้นปลูกกันเลยประมาณนี้นะคะใส่ปุ๋ยลงไปประมาณสัก5เม็ด10เม็ดนะคะเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้เขาเวลาเราไม่มีเวลานะคะก็จะได้เขาจะได้รับธาตุอาหารไม่แบ่งนะคะอันนี้พี่นิดไม่แบ่งจะปลูกให้เขาย้อยลงมาได้เลยนะคะเสร็จแล้วเมื่อกี้มีเฟิร์นผักชีอยู่เราจะใส่เฟิร์นผักชีเข้าไปด้วยเป็นไม้ที่อยู่ด้วยกันได้นะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเฟิร์นใบผักชีตัวนี้ปลูกเสร็จก็ต้องฉีดพรมน้ำทุกวันนะคะเป็นไม้ชื้นนะคะอันนี้ตัวนี้คือเฟิร์นผักชีนะคะเราก็เอาแอบกันไว้แบบนี้นะคะเราจะทำเป็นฟอร์มแน่นๆนะคะอันนี้กอแน่นๆเลยนะประมาณนี้นะคะหินไม่ต้องนะคะตัวนี้ก็คือหินเราไม่ต้องเพราะว่าเราจะให้ความสวยงามต้นไม้แบบนี้นะคะก็ดูความเรียบร้อยด้วยปลูกให้สวยกว่าพี่นิดนะคะใครอยู่ที่บ้านมีเวลาก็ค่อยๆแต่งจะแต่งเติมแต้มต้นไม้อย่างอื่นได้นะคะใครมีต้นไม้ชนิดอื่นประยุกต์ใช้นะคะประยุกต์เอามาปลูกเพื่อประดับบ้านเราเองนะคะตัวนี้อันนี้พี่นิดมาปลูกให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะหรือใครจะมีตัวนี้บันไดสวรรค์ก็สามารถเสียบเข้าไปได้อยู่ด้วยกันได้นะคะตัวนี้เรียกบันไดสวรรค์ลองดูนะคะเนี่ยมีรากแล้วเราอาจจะใส่บันไดสวรรค์เข้าไปนะคะเรียกสวนถาดชื้นนะคะจัดไม้แบบรวมเข้าด้วยกันก็เสียบลงไปประมาณนี้นะคะเอาใส่ดินนะก็ได้ต้นไม้สวนนี้ก็3อย่างบันไดเศรษฐีบันไดเงินบันไดสวรรค์อันเดียวกันเฟิร์นผักชีตัวนี้ก็พรมใบแตงโมนะคะเสร็จแล้วเราก็รดน้ำฉีดน้ำรดเลยดูความชื้นด้วยนะคะเพื่อนๆเวลาจะลดน้ำอย่าให้แฉะเกินเพราะว่าเขาไม่มีรูระบายก็หมั่นลดให้พอได้ความชื้นเสร็จแล้วนำไปวางที่ร่มๆนะคะสวนร่มๆของเราได้แล้วนะคะตัวนี้
เยอะเลยนะคะอันนี้เสร็จแล้วตัวนี้อ่ะใบนี้จะใส่ตัวไหนดีไม่ช้ำต้นพรมลายแตงโมต้นสายลุงครับอันนี้นะคะอันนี้เราจะใส่ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นม้าลายนะคะใส่แก้วนี้ได้ใส่ลงไปแก้วไม่มีรูระบายก็ระวังเรื่องความชื้นนิดนึงนั่นแหละค่ะเนี่ยอันนี้เราก็จะนำหินมาโรยนะคะหินใช้เป็นสีขาวได้นะคะอันนี้สีขาวหรือสีชมพูเนี่ยระหว่างสองสีนี้นะคะน่าจะเป็นสีขาวอันนี้เรียกว่าม้าลายนะคะเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วฉีดพรมได้นะคะถ้าฉีดเฉพาะด้านบนอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถฉีดได้บ่อยนะคะเนี่ยเดินผ่านมาเราก็ฉีดแบบนี้ได้นะคะฉีดเพื่อให้มีความชื้นประมาณนี้นะคะอีกหนึ่งกระถางเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วตัวนี้เหลืออีกใบเดียวนะคะวันนี้เสร็จจบเลยวันนี้อีกหนึ่งใบวันนี้นะคะสำหรับแก้วคุณพัทราพรนะคะใครต้องการแก้วติดต่อไปที่สารพัดโหลสารพัดแก้วของน้องพัทราพรนะคะเดี๋ยวให้เบอร์โทรเอาไว้นะคะประมาณนี้ใบนี้ก็จะใส่เป็นอิชินอปซิสนะคะด่างอันนี้เรียกว่าอิชินอปซิสนะคะเป็นกระบองเพชรก็จะใส่ตัวนี้แหละดึงออกมาลากไม่เยอะก็ดูที่ความเก๋ไก๋เอานะคะอันนี้ก็ใส่หินลงไปหินก็เอาตามที่เพื่อนๆชอบนะคะชอบแบบไหนใช้แบบนั้นได้เลยตัวนี้ก็สัปดาห์ละครั้งฉีดพรมน้ำนะคะไม่ต้องบ่อยเลยกระบองเพชรเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะ
น้ำนิดนึงเสร็จก็สวนในแก้ววันนี้เรียบร้อยนะคะอันนี้3ชนิดไม้ที่อยู่ด้วยกันได้แล้วก็อันนั้นเป็นอวบน้ำนะคะส่วนตรงนู้นอันนั้นก็จะเป็นภูราชินีหินอ่อนส่วนบอนสีของเรานะคะเริ่มชูเริ่มสดใสแล้วนะคะตัวนี้เราก็เติมน้ำเอานะคะอันนี้เติมน้ำนะคะก็ถ้าสังเกตดูนะคะอันนี้เติมน้ำแค่คลุกคลิกนะคะเนี่ยถ้าน้ำประมาณแห้งอย่างนี้ก็เติมแค่นี้พอนะคะก็คอยดูต้นไม้ว่าถ้าน้ำแห้งก็เติมแบบนี้แหละนะคะบอนสีเอาละค่ะวันนี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างนะคะก็จะมีสวนอวดน้ำกระบองเพชรนะคะแล้วก็ตัวนี้พรมนะคะม้าลายก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าหากท่านใดนะคะมีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ที่ประสบความสำเร็จก็คอมเมนต์ที่เพื่อนๆถามมานะคะช่วยตอบเป็นวิทยาทานได้ก็ตอบเพื่อนๆได้ด้วยนะคะบางท่านปลูกต้นไม้เก่งปลูกต้นไม้มีความสำเร็จตอบได้ในคอมเมนต์นะคะเพื่อเป็นวิทยาทานกับท่านอื่นด้วยบางครั้งพี่นิดไปตอบไม่ทันนะคะไปตอบล่าช้าไปตอบไม่ทันเพื่อนก็สามารถแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้นะคะเพื่อแบ่งปันท่านอื่นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะวันพรุ่งนี้จะเป็นในเรื่องใดนะคะก็รอติดตามนะคะพี่นิดก็จะมีสาระน่ารู้แบบนี้แหละนะคะมาแบ่งปันสิ่งไหนไม่รู้ก็จะพยายามหาความรู้มาเพิ่มเติมให้เพื่อนๆนะคะก็สำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ